สวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้มาพบกับรายการ5นาทีกับ Political Economy นะครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือทฤษฎี1เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชื่อว่า Flying Geese Model นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่ารูปแบบการบินของห่านนั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่1930โดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคานาเมะอาคามะสึนะครับตามที่เราเห็นในรูปนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่เขานำเสนอไอเดียในปี1930นั้นยังไม่มีคนที่นิยมมากนักนะครับความคิดของเขาได้รับความนิยมในช่วงประมาณปีค.ศ.1960เป็นต้นมาทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายเกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาซึ่ง อธิบายโดยใช้รูปแบบของการบินของห่านซึ่งเป็นรูปตัว V ซึ่งมีจ่าฝูงตัวหนึ่งนะครับซึ่งจ่าฝูงในการพัฒนาเศรษฐกิจอันนี้นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองและตามมาด้วย4ประเทศ4เสือทางด้านเศรษฐกิจนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์และก็เกาหลีใต้นะครับตามทฤษฎีที่เขาเสนอมานี้เขามองว่าแนวทางการพัฒนาของประเทศสีเสือแห่งเอเชียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ดำเนินตามรอยทางตามแนวทางของประเทศญี่ปุ่นที่วางเอาไว้นะครับซึ่งการพัฒนาตามแนวทางนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะฮะขั้นตอนแรกก็คือเป็นขั้นตอนของประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเริ่มแรกในการพัฒนาประเทศนั้นเวลาที่จะผลิตสินค้าเพื่อไปค้าขายกับประเทศอื่นนั้นก็มักจะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าวัตถุดิบสินค้าเกษตรนะเพื่อไปแลกกับสินค้าที่เป็นสินค้าประเภททุนหรือสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศที่พัฒนาไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะฮะประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้เมื่อส่งออกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีมูลค่าที่น้อยกว่านะสินค้าที่เป็นสินค้าแบบทุนหรือสินค้าอุตสาหกรรมเวลามีการค้าขายระหว่างประเทศก็มักจะขาดดุลการค้าอยู่เสมอนะซึ่งก็จะเป็นผลเสียนะเมื่อมีการพัฒนาไปเข้าสู่เฟสที่2หรือขั้นตอนที่2ประเทศเหล่านี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการผลิตเนี่ยไปเป็นสินค้าประเภทสินค้าที่ทดแทนการนำเข้านะครับเพราะว่าถ้าขาดดุลการค้ามากๆเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อประเทศนะเพราะฉะนั้นสินค้าหลายที่มีวัตถุดิบหรือว่ามีแหล่งทรัพยากรที่ในประเทศแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถผลิตทดแทนการนำเข้าได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการขาดดุลทางการค้าได้นะครับเมื่อมีการผลิตไปในระยะต่อมาเนี่ยนะครับประเทศต่างๆก็จะเข้าสู่เฟสที่3หรือขั้นตอนที่3ก็คือเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่ในเฟสที่3นี้สินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เน้นการใช้แรงงานนะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า labor intensive นะครับคือผลิตจำนวนเยอะๆจำนวนมากๆนะแล้วเน้นการส่งออกที่จะเป็นจำนวนมากนะสินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่มีราคาที่ถูกนะผลิตเยอะนะครับเน้นขายจำนวนมากนะครับแต่กำไรที่ได้มานั้นก็จะไม่มากเท่าไหร่นักนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เน้นการใช้แรงงานนะครับต่อมาก็เข้าสู่ขั้นตอนที่4หรือว่าสเตจที่4เนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไปอีกขั้นระดับหนึ่งนั่นก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นในเรื่องของการใช้ทุนและเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นไปนะซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็จะเป็นสินค้าที่สามารถที่จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสู่ประเทศมากขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วก็จะผลิตสินค้าในสเตจที่4หรือขั้นตอนที่4โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็4เสือทางด้านเศรษฐกิจนะที่ได้กล่าวไปแล้วนะก็จะเป็นมีความมีจุดที่ได้กำไรที่มากกว่าแล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศที่มากกว่านะเราจะเห็นว่าแนวความคิดของflying geese model หรือรูปแบบการพัฒนาโดยใช้ทฤษฎีแบบห่านบินแบบนี้นะครับเป็นแนวทางที่หลายๆประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ดําเนินตามประมาณแบบนี้นะฮะแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็คงจะเคยเห็นมีการนําเสนอนโยบายที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 นะครับนโยบาย Thailand 4.0 นั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ Flying Geese Theory นี่แหละนะครับก็คือจะแบ่งขั้นตอนในการพัฒนาประเทศออกเป็น4ระดับนะก็คือ Thailand 1.0 ก็จะเน้นส่งสินค้าเกษตรนะครับ Thailand 2.0 ก็จะเน้นส่งสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมแบบเบาใช้แรงงานค่อนข้างเยอะและก็ Thailand 3.0เป็นการเน้นการส่งสินค้าประเภททุนนะสินค้าอุตสาหกรรมนะซึ่งก็มีรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากนะปัจจุบันเราอยู่ในขั้นตอนของ Thailand 3.0 ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะมีการพัฒนาประเทศยกระดับประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็จะมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไปเป็น Thailand 4.0 นะฮะซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนะฮะที่เน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะการใช้เทคโนโลยีการใช้เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์หรือที่เราเรียก Creative Economy นะครับซึ่งก็ได้วางเป้าว่าการที่เราสามารถที่จะพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในท้ายที่สุดคือบรรลุเป้าหมายจุดหมายปลายทางของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือนะครับกรอบแนวคิดนะครับFlying Geese นะ Model นะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะนำมาเทียบเคียงกับแนวในการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ในปัจจุบันนี้ได้นะครับหวังว่าพวกเราคงจะได้รับความรู้จากกรอบแนวคิดนี้ในการพัฒนาในอดีตแล้วมองมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ